A second. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصيناللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه آمين يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهขอความรักความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงมีแด่ท่านพี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมินาที่รักและเคารพทุกท่านท่านบาบออุมัรฮัมดานวิทยานนท์ท่านอาจารย์มุฮัมมัดไพบูลย์เจยอเดท่านอาจารย์นาวีนุตมีประธานจัดงานท่านอาจารย์รอฟิกีกะริมีท่านอาจารย์มุฮัมมัดพิมพิสัยบรรดาคณาจารย์โรงเรียนมัสฮะตุดดีนคณะกรรมการจัดงานแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพตลอดจนบรรดาผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อขายและผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาเยือนมาส่งเสริมมาสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมาซอฮัติดีนในค่ำคืนวันนี้ขอลอสบาตาลาทรงโปรดประทานความรักความเมตตาแก่ท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักและเคารพภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าณขณะนี้เป็นภาพที่สร้างความปลาบปลื้มสร้างความประทับใจแก่เราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้มันสะท้อนบ่งบอกถึงความรักความปรารถนาดีที่เรามีต่อกันซึ่งมันเป็นลักษณะเอกของสังคมมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในโลกหัวใจของเรานั้นร้อยเกี่ยวสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวโดยมีความรักความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นส่วนเชื่อมร้อยอาจารย์ซับรีนะผมลืมที่จะกล่าวทักทายท่านอะฮ์ลันวะซะฮ์ลันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักเคารพสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องต่อคำบอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกเราบอกมาซาลุลมุมินีนฟีตาวาดดิฮิมวะตาราฮุมิฮิมวะตาอาตุฟิฮิมมาซาลุลจัสัดอิซัชตะกามินฮุอุดวุนตาอาดะตะดาอาละฮุซาอิรุลจัสัดบิสซะฮริวัลฮุมมาเปรียบความรักในหมู่ผู้ศรัทธาและความปรารถนาดีความเป็นห่วงเป็นใยความช่วยเหลือที่มีต่อกันในหมู่คณะนั้นเปรียบไปแล้วมันเหมือนเสมือนหนึ่งเรือนร่างเรือนร่างเดียวกันหากมีส่วนใดเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเล็กอวัยวะน้อยมันก็จะพาให้ส่วนอื่นนั้นเจ็บปวดไปด้วยกันอดหลับอดนอนไปด้วยกันจนกระทั่งถึงล้มป่วยก็ต้องล้มป่วยไปด้วยกัน
นบีเปรียบได้ภาพอย่างมากเลยทีเดียวความรักความกลมเกลียวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันมีอยู่จริงในสังคมมุสลิมแม้บางครั้งบางคราวบางสมัยมันอาจจะแหว่งวิ่นไปบ้างมันอาจจะอักเสบอาจจะชำรุดบ้างแต่วิญญาณของมันยังดำรงอยู่และจะดำรงสืบไปตราบจนวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อกันนี่แหละมันจึงเป็นที่มาของเรื่องที่ถูกกำหนดให้เป็นหัวข้อในการบรรยายศาสนธรรมในค่ำคืนนี้นั่นก็คือเรื่องมักรุลลอฮ์แผนของตัวฮันเราเห็นว่าพี่น้องของเราในอีกหลายภาคส่วนที่อยู่บนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เป็นข่าวเราได้รับฟังกันมาตลอดหลายเดือนนับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วพี่น้องของเราที่อยู่ทางดินแดนปาเลสไตน์กำลังถูกผู้รุกรานผู้แย่งยึดครองแผ่นดินรุมรังแกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเจ็บปวดต่อพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในโลกเราเจ็บปวดไปกับพี่น้องของเราและเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นถามว่าเหนือความคาดหมายไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้จินตนาการมาก่อนหรือไม่เคยมีคำสอนบอกเราล่วงหน้ากระนั้นหรือในความเป็นจริงหาใช่เช่นนั้นไม่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวได้ย้ำเตือนประชาชาติมุสลิมไว้ตั้งแต่1400ปีที่ผ่านมานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราว่าถึงคราวหนึ่งถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งประชาชาติทั้งหลายที่ปราศจากศรัทธานั้นจะรุมกินโต๊ะพี่น้องมุสลิมแม้ว่ามุสลิมจะมีจำนวนมากมายเพียงใดก็ตามจนกระทั่งเราซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็อยู่ตามส่วนต่างๆของโลกเนี่ยหากเราขาดความเข้าใจในสิ่งที่นบีบอกในสิ่งที่กุรอานย้ำมาโดยตลอดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีนโยบายที่ชัดเจนมีแผนการมีระบบที่จะจัดการกับสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนปัจเจกหรือว่าส่วนสากลไม่ว่าสำหรับบุคคลหรือประชาชาติสิ่งเหล่านี้เรียกว่าคันลองวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกภาษาเราว่าแผนตัวหันมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเกินความคาดหมายแต่หากเราขาดความเข้าใจในนโยบายของพระองค์ในการควบคุมบริหารโลกของเราใบนี้เราก็จะเกิดคำถามอย่างที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเอเรานี่มันเป็นมุสลิมผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะเราเชื่อในรีซาละห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเราจะมีความประพฤติผิดเพี้ยนเพียงใดก็แล้วแต่เราออกห่างคำสอนของพระองค์เพียงใดก็แล้วแต่อย่างไรความเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาก็ดำรงอยู่ในตัวเราเหตุใดเราจึงเสมือนผู้แพ้เหตุใดเราจึงถูกรังแกคำถามเหล่านี้รบกวนจิตใจหลายๆคน
ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาว่าสำหรับผู้ศรัทธาแล้วบั้นปลายชัยชนะจะอยู่ในกำมือของเขาอย่างแน่นอนเราต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นไว้อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกินความคาดหมายเลยพี่น้องนบีบอกยูชิกุลอุมามุอันตะดาอาอะลัยกุมกะมาตะดาอัลอะกะลาตุอิลากอสอาติฮาประชาชาติทั้งหลายเนี่ยที่เป็นกลุ่มผู้ขาดศรัทธาผู้ปฏิเสธในพระองค์จะรุมกันชักชวนกันเพื่อมากินโต๊ะกินโต๊ะเสมือนผู้ที่มีความกระหายมาด้วยความอยากแล้วก็รุมกินกันอย่างมูมามเลยทีเดียวนี่นบีเปรียบดังนั้นคำว่ากินโต๊ะนี่นบีใช้มานานแล้วพอนบีบอกอย่างนั้นบรรดาซอฮาบะเขาก็ถามว่ามินกิลละตินนะห์นูยามาอิซินเพราะพวกเรามันมีจำนวนน้อยหรือเรามันด้อยกำลังกว่าในเรื่องจำนวนกระนั้นหรือนบีบอกบัลอันตุมยามาอิซินกะซีรหาใช่เช่นนั้นพวกท่านณเวลานั้นมีจำนวนมากมายมหาศาลเอมากมายแล้วทำไมจึงเป็นรองในเรื่องกำลังในเรื่องสัพพะกำลังนบีบอกว่าลากินนากุมกุซาอุนกะกุซาอิไซลแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายการมีอยู่มากๆนั้นถ้าจะเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนฟองที่ล่องลอยไปตามสายน้ำพัดเชี่ยวแปลว่าเหมือนไม่มีมันไร้กำลังมันเปราะบางมันจะแตกมันจะสลายได้ทุกเมื่อด้วยเหตุนี้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นนบีบอกว่าลายันซีอันนัลลอฮุมินซุดูริอะดูวิกุมอัลมาฮาบะตะมินกุมวะลายักซิฟันนัลลอฮุฟีกุลูบิกุมุลวะฮนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขจัดความเกรงการไว้หน้าออกจากหัวใจของเหล่าศัตรูทั้งหลายเขาจะไม่เกรงในเรื่องจำนวนที่เรามีเขาจะไม่ไว้หน้าเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในหัวใจของหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีความอ่อนแอเหตุมันมาจากไหนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาตเพราะมุมินณวันนั้นลุ่มหลงต่อดุนยาไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อำนาจตำแหน่งในการปกครองในการเป็นเจ้าเป็นใหญ่สิ่งเหล่านี้มันทำให้หัวใจของเขาเหล่านั้นกลัวและรังเกียจความตายนั่นนำมาสู่ความแตกแยกและไม่สามารถที่จะปรองดองกันได้ซึ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้เป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไปมันต้องเปลี่ยนแปลงตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าบุคคลที่เป็นฝ่ายรังแกเป็นฝ่ายย่ำยีบีทาสร้างความเสื่อมทรามบนผืนแผ่นดินเนี่ยบุคคลเหล่านี้เพียงรอวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการแบบถอนรากถอนโคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เขาหลงระเริงเพลินอยู่กับความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นเหนือกว่า
จะสามารถกำหนดจะสามารถจัดการอย่างไรก็ได้ปล่อยให้ตายใจวะมะกะรูวะมะกะรัลลอฮวัลลอฮุค็อยรุลมากิรีนนี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเราไว้แล้วบุคคลเหล่านั้นสมคบคิดกันใช้แผนที่มันมีความลุ่มลึกแผนที่มันมีความซับซ้อนแต่หารู้ไม่อัวมากรัลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบโต้แผนของเขาเหล่านั้นวัลลอฮุคอยรุลมากิรีนและพระองค์ทรงเหนือกว่าทุกประตูในเรื่องนโยบายในเรื่องการวางแผนในเรื่องที่จะทำให้มันบรรลุโดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้จุดจบของเขาเลยแผนการเหล่านี้เนี่ยมันถูกเตรียมไว้เป็นเวลาเนิ่นนานไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดโดยบังเอิญบรรดาประชาชาติทั้งหลายเนี่ยเขามีการวางแผนเขามีการจัดเตรียมกันมาก่อนที่มันจะปรากฏเป็นภาพให้เราเห็นณปัจจุบันนี้แต่อันดับแรกเราอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งตีโพยตีพายประชาชาติเรานี้เป็นประชาชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนบีเราย้ำบอกอยู่ตลอดว่าไอ้สภาพอย่างนี้อย่างไรเราก็ต้องประสบต้องเจอนบีบอกอุมมะตีอุมมะตุนมัรฮูมะประชาชาติของฉันเป็นประชาชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงเอ็นดูเป็นพิเศษทรงเป็นทรงเมตตาเหนือกว่าประชาชาติอื่นใดไลซะอะลัยฮาอะซาบุนฟิลอาคิเราะห์สำหรับประชาชาตินี้จะพ้นการลงโทษการลงโทษอย่างหน่วงหนักในอาคิเราะห์เพราะอะไรอาซาบูฮาฟิดดุนยาด้วยความรักความเมตตาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเปลื้องจึงปลดความผิดหรือบาปต่างๆที่เราพลั้งเผลอกระทำให้มันเสร็จสิ้นตั้งแต่ในดุนยาในรูปของอาซาบอาซาบที่ว่านี้คืออะไรอัลฟิตันวัซซะลาซิลวัลกอตลความวุ่นวายความโกลาหลความซับซ้อนของสังคมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของการฆ่าฟันเรื่องของสงครามนี่นบีบอกเราไว้ล่วงหน้าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่นบีบอกไว้เพื่อให้เราเตรียมใจรับและให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราประสบนั้นมันไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้ไร้ค่ามันมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รองรับอยู่มันคุ้มดังนั้นพี่น้องที่ประสบพบผ่านกับความทุกข์เศร้าการถูกรังแกพี่น้องของเราในปาเลสไตน์ความเจ็บปวดของเขาไม่ได้สูญเปล่าจำนวนนับหมื่นที่กลับไปรับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขากำลังดื่มด่ำช่ำชื่นนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการยืนหยัดในพื้นที่ที่เกรงว่าศัตรูจะรุกรานจะบุกเข้ามาคุกคามละเมิดอธิปไตยและเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์นั้นการยืนหยัดเพื่อที่จะปกป้องนั่นมีความดีงามมากกว่าการถือศีลอดนับเดือนการกระทำบำเพ็ญความดีตลอดทั้งคืนเป็นเวลาเดือนเดือนเขาเรียกริบาตุ
การที่ประจำการอยู่ณพื้นที่ที่ศัตรูหมายจะรุกรานดังนั้นเราเห็นพี่น้องปาเลสไตน์จำนวนมากประจำการอยู่ที่ไบทิลมักดิสอยู่ที่มัสยิดิลอักซอหุงข้าวกันตรงนั้นนอนกันตรงนั้นประจำสู้สุดชีวิตเพราะว่าอักซอคือสิ่งที่อยู่กลางใจของมุสลิมีนทั้งโลกอยู่กลางใจของมุสลิมีนทั้งโลกดังนั้นเขาจะไม่ยอมทิ้งอย่างเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะประสบพบเจอกับความเจ็บปวดมากมายเพียงใดเขาเชื่อในหัวใจว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบคืนให้แก่เขานั้นมันคุ้มค่ากว่านบีบอกว่าอิมมาตะจารออะลัยฮิอะมัลูฮุลลซีกานะยะมะลูถ้าเกิดเขาต้องหมดลมในสภาพที่กำลังปกป้องสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และสูงค่าในสายตาของศาสนาความดีของเขาที่เคยเพียรปฏิบัติมาจะถูกบันทึกให้แก่เขาจะถูกต่อสายไปถึงหลุมฝังศพเขาไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดก็ตามทีอิหม่ามนะวะวีท่านบอกตรงนี้เป็นฟาดีลาฎอฮิรอนลิลมุรอบิตมันเป็นความดีที่มหาศาลที่ยากจะหาบุคคลผู้ใดเทียบเปรียบได้นบีประกันไว้อย่างนั้นจากนั้นนบีบอกว่าอุจริยาอะลัยฮิริซกุและริซกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจัยจะถูกส่งตรงถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นอย่างเนืองนิดเอ๊ะได้รับริซกีด้วยหรือตายไปแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่น่าคิดนั่นนบีกำลังบอกเราว่าภาคผลบุญที่คนเหล่านั้นได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผลบุญของคนตายชะฮีดตายชะฮีดคือการตายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองเกียรติให้แก่เขารับรองสวงสวรรค์ให้แก่เขาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็กล่าวไว้คล้ายกันในกุรอานุลกะรีมวะลาตะห์ซะบันนัลละซีนะกุติลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตาบัลอะห์ยาอุนอินดะร็อบบิฮิมยุรซะกูนท่านทั้งหลายอย่าได้คาดคิดนะอย่าได้เดาเอาเข้าใจเอาเองว่าบุคคลซึ่งจบชีวิตในสรมรภูมิเพื่อต่อสู้ในการปกป้องและกระเทิดทูลศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบุคคลเหล่านั้นจะตายเปล่าเป็นเยี่ยงศพทั่วๆไปหาใช่เช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นยังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังได้รับริซกีจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องริซกีตามความหมายที่เป็นจริงเลยนั่นก็คือเครื่องดื่มอาหารปัจจัยสารพัดยังได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์พูนสุขจากฮะดีษนบีเมื่อเทียบเคียงกับความหมายในกุรอานจึงได้ความว่าพี่น้องของเราที่อยู่ตรงนั้นแม้ว่าภาพที่เราเห็นนั้นมันจะปนปี้มันจะแหลกลานเพียงใดแต่สิ่งที่เขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินภาพอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปพี่น้องช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองไม่ได้นานอะไรองค์การที่เราได้ฟังตอนเปิดงานเมื่อสักครู่นี้ที่กอรีของเราอาจารย์มูฮัมหมัดอาดัมบัลบาได้อัญเชิญสุนนะตะมังกอดอัรซัลนากับละกะมิรรุซูลินาวะลาตะจิดุลิสุนนะตินาตะฮวีลา
มันเป็นแผนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคัลลองแห่งพระองค์ที่จะใช้จัดการนับตั้งแต่ประชาชาติก่อนๆที่ผ่านมาจำนวนมากมายเยอะแยะและมันก็จะเป็นแผนการที่จะใช้กับบุคคลที่ปฏิบัติทำนองเดียวกันพี่น้องของเราที่อยู่ตรงนี้หัวใจของเขายิ่งใหญ่นักเขารู้ว่าอักษรมีความสำคัญและสูงค่าต่อหัวใจของมุสลิมเพราะอักษรนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้มอบให้แก่อุมมะห์นี้ตั้งแต่วันจะว่าวันที่นบีอิสรอก็ไกลไปจริงๆแล้วปราชญ์ท่านบอกว่ามันบังเกิดสัญญาณนับตั้งแต่ลัฮฎะติลวิลาดาตั้งแต่นบีคลอดออกมาจากครรภ์มารดาสิ่งที่นบีเองเล่าเนี่ยหลังจากที่ซอฮาบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุมเอ่ยถามกับนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนาอันนัฟซิกท่านรอซูลช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวท่านให้พวกเราฟังหน่อยซอฮาบะห์ขอให้นบีกล่าวถึงตัวเองนบีของเราก็เล่าไปบอกว่าท่านเป็นดะวะตุอาบีอิบรอฮิมเป็นบุชรอของอีซาจากนั้นนบีก็บอกรออัตอุมมีฮีนะฮะมะลัตบีกะอันนะฮูคอรจะมินฮานูรุนอะฎออัตละฮูกุซูรุบุสรอมินอัรดิชามตอนที่มารดามะของฉันคลอดฉันออกมาเนี่ยมันมีเรื่องที่อัศจรรย์อันบังเกิดจากอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีแสงมีรัศมีปรากฏออกมาจากตัวของนางพร้อมกับการกำเนิดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรัศมีอันเป็นแสงส่องสว่างทาบทาจนปรากฏภาพของปราสาทพระราชวังในแคว้นชามแสงสว่างเนี่ยปรากฏทาบทาผืนฟ้าและก็แผ่นดินทำให้ภาพของปราสาทพระราชวังแห่งดินแดนแคว้นชามอันไพศาลเนี่ยปรากฏแก่สายตานี่เป็นนัยยะที่นบีของเราบอกจากปากของตัวเองแคว้นชามในอดีตมันคือแผ่นดินที่กว้างใหญ่กินประเทศหลายๆประเทศในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์จอร์แดนและบางส่วนของอิรักแต่ที่น่าสนใจเนี่ยพี่น้องนบีเอ่ยถึงปราสาทพระราชวังซึ่งมันมีอยู่ในแคว้นชามตรงนี้มันหมายถึงอะไรครับอัลกุซูรกุซูรุชามพระราชวังคำว่าพระราชวังมันเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์บ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่และก็กรรมสิทธิ์ในการปกครองนั่นก็แปลว่าแสงนี้ได้ประกาศแต่เบื้องต้นแล้วว่าแผ่นดินชามทั้งหมดไม่ยกเว้นแม้สักกระเบียดนิ้วเดียวเลยเป็นของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นของอุมมะห์ของท่านตรงนี้เองที่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเขามีความพยายามและเขาเข้าใจเขารู้ความหมายในสิ่งที่นบีบอกชัดเจนในคืนอิสเราะห์มิรอจที่นบีได้เดินทางยามค่ำคืนสุบัยติลมักดิสและจากนั้นก็เดินทางสู่ฟากฟ้าด้วยมิรอจอิลาฮีสิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งนั่นก็คือการที่นบีของเรานำละมาดซึ่งคนที่เป็นมะมูมอยู่ข้างหลังน่ะใครครับบ
รรดานบีนบีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมนบีมูซาสิ่งนี้สะท้อนถึงอะไรครับเหตุใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดให้นบีเราเป็นคนนำละหมาดนั่นก็แปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งกุญแจในการถือกรรมสิทธิ์พื้นที่ตรงนั้นแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลายาอุมมันนะรอญุลุรอญุลาฟีซุลฟานิเราเรียนฟิกกันมาภาคปฏิบัติเรื่องละหมาดระหว่างเจ้าของบ้านกับแขกเนี่ยหลักการให้ใครเป็นอิหมัมคนที่จะเป็นอิหมัมคือเจ้าของบ้านนบีบอกชัดลายาอุมมันนะรอญูลุรอญูลาใครก็ตามอย่าได้ไปนำคนอื่นในพื้นที่ของเขาในส่วนที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขาดังนั้นนบีนำละหมาดณบัยตุลมักดิสเนี่ยในฐานะมาลิกไม่ใช่ในฐานะฎอยฟในฐานะเจ้าของไม่ใช่ในฐานะแขกชัดเจนพี่น้องสิ่งนี้อยู่ในใจของบรรดามุสลิมีนเรื่อยมาและเหตุการณ์อิสรอมิรอดถ้าเราจะทวนให้ดีมันเกิดขึ้นระหว่างกลางช่วงเวลาการประกาศศาสนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีที่11กว่าๆปีที่12หลังจากเหตุการณ์นี้นบีก็ประกาศศาสนาอีก11ปีกว่าๆหรือ12ปีก็แปลว่ามันอยู่กลางเลยมันจึงสำคัญเท่ากับอยู่กลางใจของพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์เขารู้ดีอีกทั้งถ้าหันมามองซูเราะห์อิสเราะห์ในกุรอานก็อยู่เอากลางเล่มเลยอัศจรรย์ที่สุดไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งเหล่านี้บรรดาบรรพชนของเราซอฮาบะห์ทั้งหลายนี่เขารู้มันจึงเป็นเหตุให้คอลีฟ่าของเราเซนาอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะพิชิตเมืองเยรูซาเล็มเมืองบัยตุลมักดิสในปีที่16ที่เซนาอุมัรเดินทางไปเพื่อรับกุญแจเมืองซึ่งอยากจะบอกพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้การดูแลของมุสลิมีนตลอดประวัติศาสตร์อันยาวมายาวนาน14ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยบัยตุลมักดิสอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมีนถึง13ศตวรรษนบีวาฟาตเพียง 5-6 ปีเท่านั้นเองบัยตุลมักดิสก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของพี่น้องมุสลิมีนแล้วก็มันก็อยู่ภายใต้ความร่มเย็นเรื่อยมาชนผู้รุกรานเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่มีแผ่นดินและชนผู้รุกรานเหล่านี้สร้างความเสื่อมทรามบนหน้าแผ่นดินนี้มากมายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและก็รับบทเรียนอันสาหัสสากันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานับครั้งไม่ถ้วนเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของชาวกันอานซึ่งชื่อเหล่านี้นี่มันเป็นชื่ออาหรับทั้งนั้นแหละกอตอนกันอานอัดนานชื่อเผ่าเหล่านี้นี่ใช่หมดและเหตุใดชาวยิวจึงได้มาอยู่ตรงนี้เขามีสิทธิ์มีส่วนในตรงนี้ไหมในประวัติอันยาวนานเนี่ยบอกเล่าให้เราได้รับรู้ว่าการเข้ามาของชาวยิวเนี่ย
มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองดังนั้นเราอย่าไปตื่นตระหนกช่วงเวลาสั้นๆ นี้รอเพียงการล่มสลายรอให้มันไปจนสุดทางและเราก็จะได้ชมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจนถึงขีดสุดก่อนเหล่านี้มันเป็นกลไกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะนำไปสู่การถอนรากถอนโคนบุคคลผู้กระด้างกระเดื่องต่อพระองค์ในประวัติเนี่ยเล่าว่าการเข้ามาของคนเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองหลังจากที่นบีมูซานำพาบานูอิสรออีลเดินทางข้ามทะเลไปและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีบัญชาให้บุคคลเหล่านั้นเข้าสู่อัรฎุลมุกัดดะซะห์แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ปฏิเสธจนกระทั่งชนรุ่นนั้นตายจากสาบสูญไปจนหมดภายใต้การนำของนบียูชะอะลัยฮิสลามก็ได้นำชนรุ่นใหม่เข้าไปณพื้นที่ตรงนั้นแต่ไม่นานที่ชาวยิวเหล่านี้เข้าไปครอบครองดินแดนเหล่านั้นเรียกว่าลักษณะอันเป็นธาตุแท้ของพวกเขาก็ปรากฏมันมีความเสื่อมทรามมันมีความเลวร้ายต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กลุ่มที่มีความแข็งแรงกว่าเข้ามาจัดการถอนรากถอนโคนในขณะนั้นอาณาจักรของบรรดาอิสราเอลแบ่งเป็นสองส่วนเป็นส่วนเหนือกับส่วนใต้มีมัมละกะอิสราเอลมีมัมละกะยะฮูดามีอาณาจักรยูดาห์สุดท้ายแล้วมันก็ล่มสลายไปหนึ่งแล้วก็เหลืออีกหนึ่งแต่มิทันที่จะคงอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งกองทัพมาจากบาบิโลนภายใต้การนำของเนบูคัดเนสซาก่อนคริสตกาลประมาณ 5-6 ศตวรรษและจอมจักรพรรดิผู้นี้ก็บุกทำลายล้างแล้วก็เข็นฆ่าพร้อมกับทำลายพระวิหารแห่งโซโลมอนTemple of Jerusalem พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จับต้อนชาวยิวเหล่านั้นมาเป็นเชลยมาใช้งานอย่างทารุณกรรมจากนั้นพื้นที่ปาเลสไตน์ก็ยังคงอยู่เช่นนั้นโดยปราศจากบานูอิสราเอลเป็นระยะเวลาร่วมร้อยปีเลยทีเดียวจนกระทั่งมาถึงยุคของจอมจักรพรรดิไครัสมหาราชแห่งเปอร์เซียผู้นี้อนุญาตให้ชนผู้พลัดถิ่นชาวยิวทั้งหลายที่ถูกจับเป็นเชลยเนี่ยกลับสู่ดินแดนปาเลสไตน์และหลังจากนั้นเขาก็มาฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้สร้างวิหารใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สองแต่ไม่นานความเสื่อมทรามก็ปรากฏขึ้นอีกเนื่องจากความตระหนี่ความกระหายในเรื่องกดขี่รังแกผู้ที่ด้อยกว่ามันอยู่ในสายเลือดของบุคคลเหล่านี้สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่งเป็นครั้งที่สองโดยการเข้ามาจัดการของกองทัพโรมันภายใต้การนำของจักรพรรดิไททัสแห่งโรมันชาวยิวเหล่านี้ก็ถูกเข็นฆ่าถูกทำลายในสงครามยิวโรมันที่รู้จักในอดีตจนกระทั่งกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่งในโลกปราศจากแผ่นดินเป็นของตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีดินแดนและหลังจากนั้นปาเลสไตน์ก็อยู่ในการปกครองของชาวโรมันจ
จนกระทั่งวันที่ไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุตาลาอันฮุได้รับพื้นที่ตรงนี้กลับคืนมาไซนาอุมัรนะรู้ดีว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ประกาศให้อุมมะห์ของท่านได้รับรู้ว่าระหว่างมัสยิดิลฮารอมกับมัสยิดอัลอักซอนั้นมีสายใยสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นอันจะแยกขาดจากกันไม่ได้แล้วก็มีมัสยิดนบาวีอะลาซอฮิบีอัฟฎอลุศศอลาติวะอัตมุตตัสลีมเป็นอีกหนึ่งสายใยที่ร้อยรัดรวมกันดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นจึงอยู่ใต้การดูแลของมุสลิมตลอดเลื่อยมาจนกระทั่งผ่านมา5ศตวรรษในสมัยสงครามครูเสดพื้นที่ตรงนี้จึงตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพครูเสดแต่ก็ไม่นานสงครามที่ยาวนานหลายร้อยปีเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ90ปีหรือประมาณ100ปีที่ตกไปอยู่ใต้การปกครองของนักรบครูเสดเหล่านั้นมีบารอนที่ถูกส่งมาปกครองผลัดเวียนเปลี่ยนกันไปแต่หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ส่งบ่าวซึ่งเป็นที่รักของพระองค์ซึ่งมีจิตใจที่เด็ดเดียวไม่ว่าจะเป็นท่านอิมาดุดดีนซังกีท่านนูรุดดีนมะห์มูดสุลตานไบบาร์สนะจนกระทั่งถึงยุคของท่านซาลาฮุดดีนอัยยูบีที่ได้กอบกู้แผ่นดินนั้นกลับมาเป็นของมุสลิมีนและมันก็เรื่อยมายาวนานจวบจนต้นศตวรรษที่20นี่เองที่อาณาจักรออตโตมันนั้นอ่อนแอราวกับคนอมโรคและบรรดาประชาชาติทั้งหลายซึ่งในอดีตนั้นยังอยู่ในยุคมืดอยู่ในความโกลาหลชาติยุโรปเนี่ยก็เห็นความอ่อนแอเห็นความเปราะบางจึงได้เข้ามารุมกินโต๊ะเข้ามาเฉือนอาณาจักรออตโตมันให้ออกมาเป็นชิ้นๆตามนโยบายจับแยกเพื่อ ง่ายต่อการปกครองถ้าพี่น้องเคยได้ชมสารคดีหรือเคยได้ฟังประวัติของคนคนหนึ่งเนี่ยอีทีลอเรนซ์ทีลอเรนซ์โทมัสเอสเวิร์ดลอเรนซ์คนนี้เป็นผู้ที่สหราชอาณาจักรและบรรดาประเทศในเครือจักรภพส่งมาเพื่อที่จะทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของอาณาจักรอุสมานียะเนี่ยมันสั่นคลอนเข้ามาเพื่อปลุกปั่นชาวอาหรับให้แข็งข้อต่อบรรดาซาลาตีนอุสมานียะปลุกปั่นบรรดาชาวอาหรับให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกกดขี่ถูกรังแกแล้วก็ลุกฮือขึ้นมาเพื่อต่อต้านอำนาจของเดาละอุสมานียะอาณาจักรออตโตมันซึ่งจะว่าไปแล้วลอเรนซ์เองก็ไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือนี่คือความแยบยลของแผนการของอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งชาวอาหรับเองเนี่ยในยุคแรกๆสรรเสริญให้ลอเรนซ์เป็นวีรบุรุษลอเรนซ์เนี่ยเป็นคนที่หลงไหลเรื่องศิลปะวิทยาการของของตะวันตกในยุคอดีตในยุคโรมันหลงไหลในประวัติศาสตร์หลงไหลในเรื่องโบราณวัตถุจนกระทั่งตัวเองมีโอกาสได้มาทำทีสีทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของศิลปวิทยาการหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆในพื้นที่ตะวันออกกลางซึ่งเดิมเคยอยู่ใต้การปกครองของโรมันเ
ตอนที่ลอเรนซ์จะมาปฏิบัติงานของตัวเองในฐานะนักศึกษาตรงนี้เนี่ยบรรดาอาจารย์ทั้งหลายก็ทักท้วงติงกันว่าจะไปทำไมในดินแดนที่มันแห้งแล้งเธอจะลำบากเปล่าๆแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์โฮกาสซึ่งสนับสนุนเพราะอาจารย์ผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในตะวันออกกลางแล้วก็ผลักดันให้ลอเรนซ์ได้เข้ามาอยู่ณพื้นที่ตรงนี้โดยที่นายพลคนนี้เนี่ยอาจารย์ผู้นี้กล่าวว่าอนาคตข้างหน้าลอเรนซ์คนนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในเครือจักรภพอย่างมหาศาลเพราะเขาเป็นคนที่ลุ่มหลงในเรื่องที่ตัวเองทำแล้วก็ทำอย่างจริงจังเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมอาหรับก็ปฏิบัติตัวเหมือนคนอาหรับทำเหมือนกันกินเหมือนกันอยู่ท้องทะเลทรายเหมือนกันจนกระทั่งได้ใจชาวอาหรับไปครองชาวอาหรับหลงเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ให้ลอเรนซ์นี่บอกว่าถ้าเจ้าชายไฟซ้อนนะและบรรดาผู้นำชาวอาหรับลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะขับไล่อาณาจักรออตโตมันออกไปจากพื้นที่ตะวันออกกลางเราจะมอบอำนาจการปกครองแผ่นดินผืนนี้ให้กับพวกอาหรับได้ปกครองกันเองเขาจะมีอิสรภาพสิ่งนี้ปรากฏในสนธิสัญญาไซปิโกเนี่ยสนธิสัญญานี้มีความแยบยลอย่างมากแม้กระทั่งลอเรนซ์เองที่เป็นคนดำเนินการก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือจนที่สุดแล้วอาณาจักรออตโตมันก็ถูกเฉือนออกเป็นชิ้นๆแล้วสัญญาที่อังกฤษเคยให้ไว้กับชาวอาหรับมันก็ถูกฉีกทิ้งอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่นั่นเองเป็นเหตุให้พื้นที่ตรงปาเลสไตน์เนี่ยตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและมันก็นำมาสู่การลำเลียงชาวยิวจำนวนมากมายมากันทีละรอบภายใต้สนธิสัญญาเบลฟอร์เป็นสัญญาของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอาศัยในบ้านนี่เขาเรียกว่าดูมัลลายัมลิกลิมัลลายัสตาฮิกสัญญาว่าจะมอบแผ่นดินนี้ให้กับชาวยิวใครสัญญาคนที่ไม่ใช่เจ้าของสัญญาแก่ใครแก่บุคคลที่ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่มีความคู่ควรขณะนั้นเนี่ยชาวยิวที่มีอยู่ในพื้นที่ปาเลสไตน์นับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึง 5% แต่ในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนับตั้งแต่ปี1917จวบจน1948อิสราเอลก็ประกาศตั้งรัฐขึ้นมาภายใต้การยอมรับของสหประชาชาติที่มีอังกฤษมีอเมริกาเป็นคนสนับสนุนอย่างเต็มกำลังที่บอกกล่าวอย่างนี้เพียงเพื่อจะบอกให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้านับเวลากันแล้วเนี่ยนับตั้งแต่1917มาหรือ1948มาเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน2023-24เนี่ยมันเวลาสั้นๆเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเขาใหญ่มาโดยตลอดมันมีขึ้นมีลงอัลอายามูดวลนี่หลักของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแผนของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามีได้มีเสียมีชนะมีแพ้และแผนการอันเลวร้ายเหล่านี้จะต้องถูกโต้กลับ
และผลแห่งแผนการมันก็จะต้องวกกลับไปฉกไปทำร้ายเจ้าของแผนการเหล่านั้นนี่คือนโยบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้เป็นแผนของพระองค์วะลายะฮีกุลมักรุสซัยยิอุอิลลาบิอะห์ลิแผนการอันชั่วร้ายความเสื่อมทรายทั้งหลายทั้งปวงมันจะย้อนไปประสบกับบุคคลที่เป็นต้นกำเนิดมันฟะฮัลยันซุรูนอิลลาซุนนะตัลอวาลีนพวกเขาไม่ได้รออะไรเบื้องหน้าเว้นแต่ชะตากรรมเดียวกันกับที่ประชาชาติก่อนๆได้ประสบมาแล้วเราเนี่ยเป็นชนรุ่นหลังเราต้องหันมองประวัติศาสตร์อย่างฉลาดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแผนการทั้งหลายของพระองค์ไม่ได้ปกปิดแผนนี้ไม่ใช่แผนลับเปิดเผยอย่างชัดเจนเรียกร้องเชิญชวนให้เราได้ศึกษาองค์การที่เป็นคำสั่งให้บ่าวของพระองค์เดินทางไม่ว่าจะด้วยกายหรือด้วยการเรียนรู้ไปยังดินแดนต่างๆรอบๆโลกที่มันเคยเป็นท้องที่เป็นดินแดนที่ผู้คนอาศัยอยู่ชนเหล่านั้นทำอะไรกันบ้างและเขาประสบอะไรเขาสร้างทำสิ่งใดแล้วบัดนี้เขาหายไปไหนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกอดคอลัตมิงกอบลีกุมซุนันแนวทางทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดแก่ประชาชาติก่อนๆไม่ว่ากับนบีไม่ว่ากับบุคคลกับสังคมการเติบโตหรือการล่มสลายความทุกข์ความเศร้าหายนะเหล่านี้มันมีอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์และกุรอานก็เล่าบอกแก่เราจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงใช้เราฟาซีรูฟิลอาร์ดิจงโคจรไปบนหน้าแผ่นดินไปโดยตัวได้ก็ไปดูไปโดยตัวไม่ได้ก็ศึกษามองจากมุมที่เรามองได้ปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารมันสามารถหยิบฉวยกันได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโคจรไปสู่พื้นที่ดินแดนต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพื่ออะไรฟันดูรูไกฟะกานะอากิบะตุลมุกัซซิบีนดูสิว่าจุดจบของบรรดาผู้ทรยศผู้ที่กระด้างกระเดืองผู้ที่อาหังกาผู้ที่กระหายอำนาจและกระทำกับผู้ที่ด้อยกว่าอย่างไร้เกียรติอย่างโหดเหี้ยมอะไรคือจุดจบของคนเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาชวนให้เราดูเราต้องศึกษาถ้าเรามองกันแค่วันนี้มาวานนี้มันจะไม่เกิดปัญญาเหมือนกับหลายคนที่มาฟังข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้แล้วก็ด่วนสรุปเอาว่าก็ฮามาสนั่นแหละไปทำร้ายไปบุกไปล่วงละเมิดเขาก่อนในวันที่7ตุลาคมจึงมีคนที่โต้ตอบมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมหรอกเขาบอกว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้คงจะเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตใช้เมื่อต้นเดือนตุลานี้เองจึงไม่รู้อะไรเลยว่าความเป็นมาเป็นไปของที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมันลึกตื้นหนาบางเพียงใดจึงได้กล่าวสรุปเช่นนั้นนั่นมันบ้านเขาอยู่มาก่อนและตลอดประวัติศาสตร์ที่เขาอยู่มาก็ไม่ได้มีความวุ่นวายใดๆมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสงบสุขไม่ว่าจะต่างความคิดต่างศรัทธาชาวยิวจำนวนหนึ่งอยู่ตรงนั้นชาวคริสเตียนก็ไม่ใช่น้อยเยอะแยะไปหมด
แต่ทันทีที่บุคคลผู้กระหายความเสื่อมทรามบุคคลที่จิตใจโหดเหี้ยมเข้ามากุมบังเหียนและกระหายที่จะปกครองดินแดนเนื่องจากว่าตรงนั้นมันมีผลประโยชน์มหาศาลเขาเหมือนคนที่ขาดสติไม่ฟังเสียงจากประชาคมโลกนี่แผนของลอสบาตาลาเหมือนกันอิสราเอลเคยเป็นที่ชื่นชมของบุคคลรั่วหลายๆประเทศแต่ปัจจุบันนี้นานาชาติกลับมองด้วยสายตาดูแคลนรุมประนามนี่แผนของลอสบาตาลาที่จะทำให้ชาตินี้เผ่าพันธุ์นี้ถูกโดดเดี่ยวในสังคมโลกเราเห็นว่าไม่ใช่มุสลิมหรอกแอฟริกาใต้เองที่ยื่นฟ้องต่อศาลโลกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยข้อกล่าวหาว่าชาตินี้อิสราเอลเป็นผู้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันละเมิดต่ออนุสัญญาเจนีวาซึ่งอิสราเอลก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เต็มที่เลยกับการร่วมในการลงนามอนุสัญญาข้อนี้แต่พวกเขาเองกลับละเมิดโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของชาวโลกบรรดาคณะตุลาการ15ท่านต่างมีเสียงออกมาเป็นไปในทางเดียวกันว่าอิสราเอลจำเป็นที่จะต้องหยุดยั้งแล้วก็ระงับพฤติกรรมที่ปันส่อไปในทางการก่ออาชญากรรมสงครามหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้บริสุทธิ์เจตนาไม่ใช่ที่จะจัดการกับฮามาสหรอกมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเองเขาต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปราศจากชาวปาเลสไตน์จึงทำทุกวิถีทางที่จะให้ผู้คนทะลักเทไปสู่พื้นที่ซื้อพื้นที่อื่นกระทั่งมีแผนการรับเผยออกมาว่าจะอพยพผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ไปไว้ที่ประเทศคองโกไปไว้ที่ไหนต่อที่ไหนเบื้องแรกเลยนี่โอ้โหให้อพยพลงจากเหนือไปอยู่ในตอนกลางแล้วก็บอกว่าส่วนท้ายส่วนที่ติดกับพรมแดนของอียิปต์เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสุดท้ายก็ทำลายไม่ว่าจะส่วนเหนือส่วนกลางและปัจจุบันกำลังบุกเข้าไปทำลายทางอากาศก่อนและกำลังจะส่งทหารราบภาคพื้นดินเข้าไปอีกจุดประสงค์ต้องการที่จะยึดครองเพราะเขามีแผนการที่มันแยบยลต้องการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างเป็นอีกคลองหนึ่งที่จะใช้ในการขนส่งสินค้าแทนคลองสูเอตชื่อว่าคลองเบนกูเรียนชื่อของนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลจึงทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้องค์การอนามัยโลกบอกว่าตรงนั้นนี่อย่าว่าแต่คนเลยบรรดาเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้มันขาดน้ำบริสุทธิ์มันขาดอากาศมันขาดความปลอดภัยแผนเหล่านี้สังคมโลกไม่ได้ยกมืออามีนด้วยแต่นะนายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นอย่าไปเรียกว่าประเทศดินผู้ยึดครองดินแดนนั้นก็ยังไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่รอเขาอยู่เนี่ยคือแผนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้มักรุลลอฮ์แผนการของพระองค์นั้นแยบยลยิ่งนักคำว่ามักรุลเนี่ยพี่น้องที่รักและเคารพท่านอิหม่ามบะกอวีท่านให้ความหมายไว้อย่างน่าฟังท่านบอกคืออิสติดรอจุลอับดี
วะอัคซูฮูบักตาตันมินไฮซุลายะลัมนั่นก็คือการทำให้เบาคนหนึ่งหลงตายใจจากนั้นพระองค์ก็จะจัดการกับเบาคนนั้นโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซานัสตัดริจุฮุมมินไฮซุลายะลามูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยให้คนเหล่านี้หลงระเริงคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายเหนือเมาในอำนาจเมาในตำแหน่งสนุกกับการเข่นฆ่าและสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะจัดการองค์การนี้เนี่ยผู้รู้ท่านบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาสื่อเป็นในบอกว่าพระองค์จะไม่ให้เนี่ยมัดความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะการกินดีอยู่ดีฐานะการเงินสมบัติของบรรดาผู้อายุติธรรมเหล่านี้มันหมดไปอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ให้หมดไปอย่างนั้นจะไม่ตัดมีหนำซ้ำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเติมให้ด้วยให้มันยิ่งมียิ่งมีเราก็ตั้งคำถามแปลกทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่เรียกแผนนะสิฮิกมัตคืออะไรครับพี่น้องที่รักและเคารพฮิกมัตคือบุคคลเหล่านี้กำลังเมาอยู่กันเนี่ยมัดเหล่านี้จนถูกจองจำด้วยเมียมัดไม่สามารถมองทะลุไปถึงผู้ให้เนี่ยมัดเมาสำหรับเมาจนลืมตัวบุคคลที่เป็นอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากาหัวไว้เลยคนเหล่านี้จะถูกประชาชาติเหล่านี้จะถูกปิดกั้นจากเราะมัดอันแท้จริงของพระองค์ดังนั้นฮิกมัดของพระองค์จึงกำหนดให้บุคคลเหล่านี้สิ้นหวังในโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุงที่จะกลับตัวกลับใจนี่ไม่ได้กล่าวกันเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซะอัสริฟุอันอายาติยัลละซีนยะตะกับบะรูนฟิลอัรฎิบิกอยริลฮักเราจะกีดกันไม่ให้เขาได้เจอทางนำสำหรับบุคคลที่กระด้างกระเดืองบุคคลที่ลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจและสร้างความเสื่อมทรามบนหน้าแผ่นดินไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนสู่อัลลอฮฺตะอาลาและได้รับความโปรดปรานที่แท้จริงเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเปิดโอกาสให้เขาได้รับเนี่ยมัดเพิ่มขึ้นนี่จริงนะลอสบาตาลาว่าอย่างนั้นในองค์การบอกฟาลัมมานาซูมาลุกกิรูบิพอคนเหล่านี้มัวเมาจนลืมหน้ามืดตามัวแล้วฟาตะนาอะลัยฮิมอับวาบะกุลลิชัยเราจะเปิดทุกช่องทางให้มันสามารถหยิบคว้าจับจองได้ให้มันยิ่งกระยิมยิ้มย่องเหมือนว่าวนี่ยิ่งปล่อยไปปล่อยเชือกไปมันก็ลอยติดลมบนไม่ตกแล้วค้างอยู่บนลมบนนั่นแหละสุดท้ายเป็นไงฮัตตาอิซาฟาริฮูบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบักตะตันฟาอิซาฮุมมุบลิซูนจนคนเหล่านั้นมันกระยิมยิ้มย่องกับสิ่งที่มันมีอยู่ในครอบครองในความเข้าใจมันคิดว่าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดและทำให้มันเป็นผู้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันติดลมบนดีอัลลอฮฺตะอาลาบอกข้าจะเฉือนเชือกให้มันขาดแล้วมันก็จะตกลงมาในสภาพที่ยับเยินอะคอซนาฮุมบักตะตันเราจะจัดการกับมันอย่างไม่ทันตั้งตัวยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวฟาอิซาฮุมมุบลิซูนแล้วมันก็จะสิ้นหวังจากการที่จะรอดจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันหนักหนาสากรรจ์เหลือเกิน
ในแผนของพระองค์ในกุรอานุลกะรีมเนี่ยแผนที่พระองค์ทรงเปิดเผยเนี่ยพระองค์ทรงกล่าวถึงบุคคลผู้ปฏิเสธซึ่งต้องแยกเป็น2กลุ่ม1บุคคลผู้ปฏิเสธแต่ไม่ได้สร้างความเสื่อมทรามไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้ทำความหายนะบนหน้าแผ่นดินนี่กลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่2คือบุคคลที่มันเอารัดเอาเปรียบมันเข็นฆ่ามันข่มเหงแล้วมันทำร้ายคนที่ด้อยกว่าแม้กระทั่งคนที่บริสุทธิ์เด็กตาดำๆมันก็ฆ่าจำนวนนับหมื่นๆในอิรักแต่ก่อนโอ้โหนับแสนเลยทีเดียวแต่ข่าวในอดีตมันไม่ชัดเจนอย่างปัจจุบันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาบอกเป็นเรื่องปกติคนเหล่านี้กระหายเลือดของทารกเนี่ยตามลัทธิของเทพเจ้าโมล็อกมันอยู่ในความเชื่อของพวกเขาต้องสังเวยต้องบูชายันด้วยศพเด็กกลุ่มที่สองนี่คือกลุ่มผู้ที่มันสร้างความเสียหายความวุ่นวายบนหน้าแผ่นดินดังนั้นแผนของลอสปาตาลาที่จะจัดการกับคนสองกลุ่มต่างกันมันมีสองกลุ่มหนึ่งผู้ที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนความเสียหายสองผู้ที่กระหายให้สังคมมันมีแต่ความวุ่นวายเกิดความหายนะข่มเหงสำหรับกลุ่มแรกที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนบนหน้าแผ่นดินตามนโยบายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์จะทรงประวิงเวลาให้แก่คนเหล่านั้นเป็นการประวิงที่ไม่มีผลตอบแทนใดๆในดุนยาเขาเรียกว่าเป็นอิมฮัลมุสตามิรให้โอกาสเขาได้อยู่อย่างเขาตราบจนความตายมาถึงแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับก็คืออาคิเราะห์บทลงโทษอยู่ตรงนู้นสาเหตุก็เนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้สร้างความเสื่อมทรามไม่ได้สร้างความหายนะบนหน้าแผ่นดินต่างกับบุคคลที่สองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการประวิงเวลาให้กับคนเหล่านั้นได้กระยิมยิ้มย่องได้เชิดหน้าชูตาเนี่ยแล้วก็หัวเราะเสียงดังในสังคมมันมีเวลาจำกัดอยู่ที่สุดมันจะถูกถอนรากถอนโคนที่สุดมันจะถูกอาคอสนาฮุมบัรตาตันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะอะไรเพราะมันมีสองอย่างหนึ่งคือความเป็นผู้ปฏิเสธและสองเป็นผู้สร้างความเสื่อมทรามบนหน้าแผ่นดินมีตัวอย่างไหมรับรองเรื่องนี้มีกลุ่มชนของนบีนูห์ประสบกับเหตุน้ำท่วมตูฟานนะเผ่าพันธุ์ของอาดเผ่าพันธุ์สมูดเผ่าพันธุ์ของนบีกลุ่มของนบีลูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพลิกแผ่นดินและบุคคลเหล่านั้นก็สาบสูญรวมทั้งฟิรเอาและบุคคลผู้เป็นองค์ขาพยพนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเล่าให้เราฟังว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกใจเราต้องหนักแน่นสาบาเคยเอ่ยกับนบีบอกเอพวกเรานี่ถูกย่ำยีถูกข่มเหงนบีบอกประชาชาติก่อนโกนเนี่ยผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถูกกันหนักกว่าเราถูกเฉือนถูกกรีดด้วยเลื่อยที่มีความคมจนกระทั่งร่างถูกแยกเป็นสองส่วนแต่เขาก็ไม่ได้จางลงในเรื่องศรัทธามันยังเหนียวแน่นดังนั้นเราต้องเชื่อมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาวัลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายชัยชนะที่แท้จริงเป็นของผู้ศรัทธาแน่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเรื่องอธรรมหรือว่าบุคคลที่นอกลู่นอกทางของพระองค์เนี่ย
เปรียบไปแล้วมันก็เหมือนฟองที่ลอยมากับน้ำหลากมันหามีสถานะที่แท้จริงวันหนึ่งมันจะต้องถูกทำลายทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสำหรับแผนของพระองค์เราอาจจะตั้งคำถามว่ามีผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการยึดมั่นศรัทธาต่อคำสอนของพระองค์แต่เหตุใดบุคคลเหล่านั้นก็ยังลืมตาอ้าปากมีความสุขสนุกสนานได้จริงๆแล้วเราต้องบอกอย่างนี้มันมีอีกเป็นนับสิบนับร้อยแผนการหนึ่งจากนโยบายของพระองค์คือใครก็ตามที่ภาคเพียรปฏิบัติในสิ่งที่มันจะนำมาสู่การเจริญการพัฒนาพระองค์จะให้ความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นกฎเป็นนโยบายเป็นแผนควบคุมของพระองค์องค์การอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมันกานะยูริดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะฮานุวัฟฟิอิไลฮิมอะมาละฮุมฟีฮาใครก็ตามที่ปรารถนาชีวิตในดุนยาแล้วเขาทุ่มเทสรรพกำลังในการที่จะสร้างมันขึ้นมาไม่ว่าเขาจะทุ่มเทพลังกายพลังความคิดนะความสามารถในทางด้านการค้าในธุรกิจในทางด้านการเกษตรในทางด้านการทหารในเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเขาภาคเพียรพระองค์จะให้เกิดความสำเร็จนี่ซุนนะตุลลอฮ์ไอ้ความสำเร็จนี้คือซามารอตุลลิจูฮูดิมันเป็นผลตอบแทนจากความภาคเพียรผลตอบแทนจากความภาคเพียรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยื่นให้แต่ท้ายที่สุดเราต้องเชื่อว่าชัยชนะนั้นจะต้องเป็นของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงทอดทิ้งนบีบอกเราก่อนแล้วลัมยับกอมินัดดุนยาอิลลาบะลาอุนวะฟิตนะดุนยานี้ช่วงเวลาที่เหลือเพียงไม่นานเนี่ยสิ่งที่ประชาชาติจะต้องประสบพบเจอมันก็คือเคราะห์ภัยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสกัดตัวพิสูจน์ขนาดของศรัทธาที่แต่ละคนมีเสร็จแล้วนบีก็ให้แนวทางกับเรานบีบอกฟาอาอิดดูลิลบาลาอิซอบรอท่านทั้งหลายจงเตรียมนะจงเตรียมที่จะรับมือกับอะไรรับมือกับเคราะห์ภัยเหล่านี้ด้วยกับความอดทนพี่น้องต้องอดทนและต้องเชื่อมั่นพระองค์ทรงสัญญาว่าชัยชนะเป็นของผู้ศรัทธาและมุสลิมทั่วไปในโลกของเราใบนี้ก็มีความเชื่อเช่นนี้ชาวปาเลสไตน์เองไม่เคยได้หวาดหวั่นนะเขายืนรับด้วยรอยยิ้มด้วยหัวใจที่หาญกล้าเขารู้ว่านี่มันเป็นเพียงทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ชัยชนะและชีวิตแห่งความสุขที่แท้จริงดุนยานี้มันคือพื้นที่แห่งการทดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนโยบายของพระองค์ที่จะจัดการกับบุคคลและกับชนชาตินั่นคือการพิสูจน์วะนับลูกุมบิชชัรริวัลคอยริฟิตนะตะวะอิลัยนาตุรจออูนเราจะทดสอบบ่าวของเราไม่ว่าด้านที่เขาชอบหรือในด้านที่เขาไม่ชอบในด้านที่มันตรงจริตเขาหรือในด้านที่มันไม่ตรงเพื่อที่เขาทั้งหลายจะได้หวนสำนึกถึงสถานะที่แท้จริงของตัวว่าเราเป็นเพียงเบาและก็ดุนยานี้มันเป็นเพียงที่ผ่านเท่านั้นเองเมื่อสำนึกได้อย่างนี้เราจะกลับคืนสู่พระองค์อะไรมันจะเกิดเราไม่สั่นคลอนเราไม่หวั่นไหวเรามีความหนักแน่นเ
พระองค์ทรงบอกเราบอกว่าลาตะฮีนูวะลาตะฮซานูอย่าได้อ่อนแออย่าได้เศร้าโศกเสียใจว่าอังตุมุลอะลาสู่เจ้าทั้งหลายคือฝ่ายที่เหนือกว่าในสายพระเนตรของพระองค์อิงกุนตุมมุมินีนหากท่านทั้งหลายมีความสัตย์จริงมีความสัตย์จริงต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาชัยชนะจะต้องเป็นของท่านอย่างแน่นอนสำคัญคือเราจะต้องกลับคืนสู่ความเป็นบ่าวที่แท้จริงต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเหมือนตอนที่เซนาอุมัรอิบนุลคอตอบท่านเดินทางไปเพื่อที่จะรับกุญแจประตูเมืองจากจอมจักรพรรดิโรมันที่เคยครองดินแดนนั้นตอนที่ท่านเดินไปเดินทางไปเนี่ยจอมจักรพรรดิโรมันยังไม่ยอมที่จะส่งมอบเมืองให้กับท่านอบูอุบัยดาซึ่งเป็นแม่ทัพแม่ทัพที่ไซนาอุมัรแต่งตั้งไปเพื่อที่จะพิชิตจะบรรลุข้อตกลงในการส่งเมืองจะต้องมีองค์การลิบแห่งประชาชาติมุสลิมมาเป็นผู้เจรจาด้วยตัวเองไซนาอบูอุบัยดะห์ก็แจ้งข่าวไปที่ไซนาอุมัรอิบนุลคอตอบก็เดินทางมาจากเมืองมะดีนะห์พอเดินทางมาด้วยกระอูดของท่านด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ปกติที่ท่านใส่ก็มีเหตุที่จะต้องลงจากหลังอูดแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อพบกับจอมจักรพรรดิโรมันท่านอบูอุบัยดะห์ท่านทักอยู่หน่อยหนึ่งทักว่าท่านอุมัรเดี๋ยวท่านจะต้องไปเจอกับจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มันน่าจะอยู่ในชุดที่มันเอี่ยมอ่องอรไทยกว่านี้สมเกียรติสมฐานะของผู้เป็นประมุขสูงสุดแห่งประชาชาติอิสลามสักนิดหนึ่งคำตอบของไซนาอุมัรคือกุญแจที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะและการเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ไซนาอุมัรบอกไว้ฮักยาอบาอุบัยดะห์อะไรกันนี่อบูอุบัยดะห์ลาวัยรุกะกอลาฮาถ้าเป็นคนอื่นพูดคำพูดนี้ฉันจะไม่หนักใจเลยนี่ทำไมมันออกจากปากแม่ทัพที่ฉันไว้ใจที่สุดและเป็นคนใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์ด้วยเราเนี่ยเป็นประชาชาติหนึ่งลากอดกุนนาอะซัลลันนาสฮัตตาอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามฟะมะฮ์มะบตะกอยนัลอิซซะตะฟีกอยริฮิอะซัลลันัลลอฮเราเป็นประชาชาติที่เคยล้าหลังที่สุดชาวอาหรับเองไม่เคยมีความสำคัญพอที่จะบรรจุลงในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไม่เคยมีตัวตนในแผนที่โลกไม่ได้อยู่ในสายตาใครเลยชาอิรบอกกับลาริซาลติกุลลีมันฮุมุลอารบูวะอัยยุมัจดินบานัตอุมมุลละฮุมวะอบูตะอาลฟัสตักรีอิตตาริคอัมซิลาตันตารัลฮากออิกฟีมาตะห์มิลุลกุตุบชาวอาหรับคือใครไม่มีความสำคัญเป็นชนเผ่าเล่ร่อนที่กระจัดกระจายไม่มีศูนย์รวมทั้งจิตใจทะเลาะกันด้วยเหตุเล็กๆนานานิดๆหน่อยๆแล้วก็กลายเป็นสงครามเรื้อรังในหมู่ไม่เคยมีความยิ่งใหญ่ใดที่ชาวอาหรับสร้างไว้ก่อนสิ่งเดียวที่ทำให้ชาวอาหรับพังงาดขึ้นบนเวทีโลกนั่นก็คืออัลอิสลามอัลอิสลามคือการรู้ถึงอุบูดียะที่มันมีอยู่ในตัวเราสถานะความเป็นบ่าวที่มันฝังอยู่ในทุกอนุร่างทุกสัพพางกายสิ่งนี้ที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์เขาภาคภูมิและเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นมีเกียรติและมันนำไปสู่การขยายดินแดนและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ช่วงระยะเวลาเพียงเสี้ยวศตวรรษ25ปีเนี่ย
การประกาศ23ปีการประกาศศาสนาของนบีแล้วก็อีก20กว่าปีหลังจากนั้นเสี้ยวศตวรรษเท่านั้นที่อาณาจักรอิสลามกว้างไกลไปกินดินแดน 3-4 ทวีปเพราะอิสลามเพราะรู้ถึงฐานะที่แท้จริงไม่ใช่เพราะลุ่มหลงในอำนาจไม่ใช่เพราะหลงในเกียรติยศเซนาอุมัรบอกกุนนาอะซัลลันนาสเราเคยตกต่ำในสายตามนุษยชาติฮัตตาอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามจวบจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกพวกเราขึ้นเป็นหนึ่งในประชาชาติที่มีรอยเท้าชัดเจนมีรอยแห่งกงล้อประวัติศาสตร์ที่ยาวนานบนประวัติศาสตร์มนุษยชาติอัลลอฮ์ตะอาลายกพวกเราขึ้นโดยอิสลามฟะมะฮ์มะบตะกอยนัลอิซซะตะฟีกอยริฮีตราบใดที่เราไปแสวงหาความยิ่งใหญ่จากสิ่งอื่นจากมุมอื่นจากผู้อื่นอัลลอฮ์นัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทำให้เราตกต่ำดังที่เราเคยเป็นมันคือทางลัดนะชาวอาหรับไม่เคยสร้างเกียรติประวัติใดๆอารยธรรมใดๆผลงานทางวิชาการใดๆเขาเติบโตขึ้นและก็ยิ่งใหญ่บนเวทีโลกด้วยกับอิสลามดังนั้นถ้าเขาถอดเครื่องแบบนี้ทิ้งเท่ากับเขาคืนสู่ความตกต่ำนั่นไม่ใช่เพียงชาวอาหรับซึ่งมันต้องหมายรวมถึงพวกเราในฐานะมุสลิมีนด้วยดังนั้นการกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นหนึ่งจากแผนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรายึดถือและเพียรสร้างมันให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราครอบครัวของเราสังคมของเราเมื่อนั้นแหละเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ปรากฏในภาพของความหายนะของกลุ่มชนที่กระด้างกระเดื่องตอนนี้เพียงรอเท่านั้นเองรอวันที่แผนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบรรลุและเราคงจะได้นะเห็นความงดงามปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คืออีมานที่เราจะต้องดูแลรักษาและก็ตรวจสอบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอินนามัลมุมินูนัลละซีนาอามานูบิลลาฮิวะรอซูลิมุมินคือผู้ที่เขาเพียรสร้างศรัทธาให้มันกระจ่างกลางใจซุมมะลัมยัรตาบูและไม่มีสิ่งใดจะทำให้ความรู้สึกตรงนี้มันสั่นคลอนได้อย่าให้ภาพลวงมายาที่มันมากับกระแสต่างๆทำให้เราไหวหวั่นในคุณค่าที่เรายึดมั่นถือมั่นตลอดมาเราคือฝ่ายที่เหนือเราคือบุคคลที่สูงส่งเพียงแต่เราจะต้องจริงใจเราจะต้องหนักแน่นและเราจะต้องทุ่มเทวะจาฮะดูบิอัมวาลิฮิมวะอังฟุซิฮิมและก็ต้องต่อสู้แม้จะต้องพลีด้วยทรัพย์พลีด้วยชีวิตฟีซาบิลิลลาห์อุลาอิกะฮุมุสซอดิกูนนั่นแหละจะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่สัตย์จริงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราปรารถนาจะเห็นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของสังคมมุสลิมก็จะปรากฏให้เราเนี่ยได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนเรามีความเชื่อมั่นต่อคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชกเช่นนั้นขอให้ เราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้และพี่น้องที่อยู่ห่างออกไปได้รับสิ่งดีงามขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามให้แก่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนงานของมัสฮะตุดดีนและกิจการงานของบรรดามัสยิดบรรดาโรงเรียนต่างๆในสังคมของเราให้มันมีความเข้มแข็งขอให้ความดีงามเหล่านี้ปรากฏอยู่บนตราช่างความดีของเราในวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายะซัลลอฮุอันนาซัยยิดานามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์